บจ.เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์และบจ.วิสไบโอผนึกพลังมอเกษตรดำเนินการโดยคณะวิทย์บจ.เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์และบจ.วิสไบโอผนึกพลังมอเกษตรดำเนินการโดยคณะวิทย์ร่วมทับส่งเสริมสนับสนุนและร่วมศึกษาวิจัยวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566นายณัฐพลสมรักกรรมการบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBDและนายวุฒิพงศ์ผานิชเศรษฐกรกรรมการผู้จัดการบริษัทวิสไบโอจำกัดได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์สงสเสนตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับมอบอำนาจโดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพการผนึกพลังระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIOและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันโดยมุ่งเน้นให้มีการศึกษาและวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทำให้สามารถพัฒนาสารสกัดและวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดและนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการในตลาดสุขภาพและความงามนอกจากนี้เรายังทำบันทึกข้อตกลงการร่วมวิจัยศึกษาและการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยการวิจัยศึกษาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสามารถช่วยให้เราเข้าใจและประเมินคุณค่าที่สร้างขึ้นตลอดจากกระบวนการผลิตตลอดจากการคัดเลือกวัตถุดิบการแปรรูปการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริโภคการศึกษาและวิจัยในด้านนี้จะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อทดลองวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพโภชนาการและประสิทธิภาพในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อประยุกต์ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการร่วมมือระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยยังเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยการนำเอาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยสู่ระดับโลกบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIOจะดำเนินการโดยมุ่งหวังในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและสร้างความเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในประเทศไทยและตลาดสากลบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้ประเทศของเราสามารถเป็นผู้นำในการนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสุดในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
รวมถึงเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และการวิจัยเข้าสู่การใช้งานในสาขาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วยการร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และบริษัทวิสาไบโอจำกัดVISBIO กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสองฝ่ายจะมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามพร้อมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจภายในประเทศไทยเติบโตและเป็นแรงขับเคลื่อนในตลาดโลกก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาวยังเป็นห่วงติดตามเรื่องราวความรักนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาวแฟนๆยังติดตามเรื่องราวความรักของนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุและโบเบนจวรรณหลังจากฝ่ายหญิงออกมาปล่อยโฮกลางรายการดังยอมรับว่าฝ่ายชายได้บอกเลิกจบความสัมพันธ์นับ10ปีท่ามกลางกระแสดราม่าต่อเนื่องก่อนหน้านี้ล่าสุดมีคนไปส่องความเคลื่อนไหวเห็นภาพในไอจีของอดีตนักร้องสาวลูกตาล AF ซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อลูกตาลกรวรรณเป็นพิธีกร MC และผู้ดำเนินรายการโดยได้โพสต์ภาพจากญี่ปุ่นซึ่งมีหนุ่มก๊อตร่วมเฟรมอยู่ด้วยโดยในภาพยังมีศิลปินคนอื่นๆร่วมปาร์ตี้อาทิแหนมรณเดชจุ๊บวุฒินันเป็นต้นขณะที่ IG ของหนุ่มก๊อตไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆรวมทั้งไม่ได้มีการอัพภาพไปญี่ปุ่นแต่อย่างใดแอปโพสต์บ้างทีมก็มาตอบเพื่อนยังเชียร์นันกุลโผล่เมนแห่ถามลั่นพิรุธแรงคอมเมนต์สนั่นไปหมดแล้วงานนี้แอปโพสต์บ้างทีมก็มาตอบเพื่อนยังเชียร์นันกุลโผล่เมนอย่างไวแห่ถามยังไงกันลั่นพิรุธแรงหลังพ่อของส้มทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ออกมาปลุกกระแสจิ้นโพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษอรพร้อมลูกๆน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์ที่ได้มาเจอกันแล้วในงานหนึ่งเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคม66ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาวันที่21พฤษภาคม66แอปก็โพสต์บ้างภาพกับทีมพิธาและลูกๆเช่นกันพร้อมแคปชั่นยินดีที่ได้มาเจอและคอยอกันเมื่อวานและยังได้แสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ทีมพิธาด้วยว่า Nice catching up with you yesterday at Team Pita Congrats again on your historic victoryอ่านข่าวเปิดโพสต์นันกุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้นทีมแห่ถามใครถ่ายให้โดยทีมพิธาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณครับดีใจที่ได้เจอปีใหม่ด้วยท่ามกลางกองเชียร์จิ้นกันรัวๆทั้งคนบันเทิงหรือแม้แต่เพื่อนนอกวงการของแม่แอปก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ด้วยไปอีกว่ามีเพื่อนเป็นดาราก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วยังไม่เคยมีเพื่อนเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเลยอะรายการฝันที่เป็นจริงไปทางไหนคะโดยมีกองเชียร์เข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆอีกเช่นกันอาทิเชื่อเพื่อนรักของแม่เอฟคนนี้ที่สุดเอสป้าอูของน้องปีมาเองเขินแล้วเชียร์สุดขาดใจเพื่อนรักแม่เอ๋ยมาแบบนี้ฉันใจวงไม้พายแล้วจ้าจ้วงจ้วงจ้วงเป็นต้นแต่งานนี้พระเอกหนุ่มคนดังอย่างนนท์ณกุลหรือชานนท์สันตินทรกุลก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวไม่แพ้กันเป็นอีโมจิปิดปากยิ้มแก้มแดงจนแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นถามทั้งแซวรัวๆว่าพิรุธหนักอาทิพิรุธเพราะนนท์นี่แหละนายกพิธาณนกุลพิรุธไม่สับขาหลอกให้ก็ตัวจริงแหละมี2อย่าง 5,555 จุลภาคฉันเห็นเธอไปด้วยนะคนนี้พิรุธที่สุดเอ็ดเป็นต้น